บนเส้นทางสู่ความฝันบางครั้งเราต้องเจอจุดที่เรียกว่าเดดโซนจุดที่มองไม่เห็นทางข้างหน้าโดดเดี่ยวอ้างว้างบอกตัวเองว่าไม่ไหวเราทุกคนมีเอเวอเรสต์เป็นของตัวเองคุณจะยอมแพ้ถอดใจหรือจะก้าวไปแล้วเอาชนะมันนึกถึงวันที่ความกล้ามีมากกว่าความกลัววันที่คุณไม่ได้เดินอยู่อย่างโดดเดี่ยววันที่คุณบอกตัวเองว่าทุกอย่างเป็นไปได้ในวันที่คุณหมดแรงที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วก้าวไปด้วยกัน